النظام هنا الدروس يعني هنا يضيع الوقت والله أشياء. شوف الآن ولا نصف المصلين حضر. نعم هؤلاء ولا النصف. نعم مكان دروس مسجد. نعم كله بعدين ها؟ كله حتى هم يفهمون أي لا يحتاج إلى أن نرتب مكان أخرى بعد الصلاة. متعب أيضا لهم متعب يعني يضعوا كراسي. شوف أمس كيف عند أثمن ندخل نخرج ثلاث أماكن يحتاج إلى الوقت. نعم جزاك الله خيرا جزيلا. هذا لسه يجهز أنا أسلم على أخر. شوف قنوات ها؟ قنوات كثيرة. الله أعلم حتى النساء يعني يريدنا يعني الاشتراك في هذا البرنامج. طيب الحائط في الداخل إيش المشكلة؟ ممكن يبدأ بهذه المسألة حتى يفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد هذا يا أخوانا الوقت يضيع. هذا مشكلة. في ماذا؟ كنا مرة كان للشيخ ابن باز رحمه الله كلمة بعد صلاة العشاء. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของท่านเชคนะครับก็คือว่าหลังละหมาดเสร็จนี่ท่านจะลุกแล้วก็บรรยายบนเวทีบนสุเราะห์เลยไม่เปลี่ยนที่ไม่เปลี่ยนสถานที่ไม่เปลี่ยนเวทีนะครับแล้วก็เชคก็เล่าว่าเราต้องใช้เวลาในการสลับเปลี่ยนที่นี่มันทำให้เป็นการเสียเวลาเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเชคอิบนุบาซบินบาซรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับได้บรรยายหลังละหมาดอิชาฟะมุจัรรัดอันอินตะฮาอัชเชคมินัสศอลาบะดะอะบิดดัรส พอละหมาดเสร็จปั๊บนะครับอิสติกฟาร์3ครั้งเสร็จปั๊บเนี่ยเชคเริ่มบรรยายเลย المقدم قال الشيخ سيلقي كلمة كذا بعد صلاة السنة فالشيخ مباشرة قال السنة في البيت แต่ก่อนที่จะถึงเวลาละหมาดนี่คนที่เป็นโฆษกนี่เขาประกาศไปก่อนว่าเดี๋ยวหลังละหมาดซุนนะห์เนี่ยครับเชคบินบาสจะบรรยายเรื่องนี้ครับแต่เชคบินบาสบอกว่า ละหมาดเสร็จเอาเลยละหมาดซุนนะห์เนี่ยไปทำที่บ้านได้ من المسجد ألقى الكلمة الشيخ وخرجنا من المسجد خرجنا نحن كل الناس خرجوا فشيخ رم بنجاي نيكاب كو توكون كو أوك نوك مسجد ففي ناس يدخلوا للمسجد قالوا الشيخ ما جاء الشيخ بن باز ما جاء قلنا جاء وانتهى الشيخ خرج يعني نعم كنا انتهينا من الدرس فقلوا
พอเสร็จบรรยายนะครับปรากฏว่ามีคนเนี่ยจะมาร่วมมัจลิสแล้วก็ถามหาว่าไหนเชคบินบาสอยู่ไหนเชคไม่มาบรรยายเลยนะพวกเราก็บอกว่าเชคบรรยายเสร็จแล้วจบไปแล้วเรียบร้อยแล้วยานีอัลอานเราดรสนาฟิลมัสยิดบะอ์ดัสศอลาห์มุมกินฮาซัลวักตอิสตะฟัดนามินเพราะว่าถ้าหากว่าสมมติว่าถ้าเราละหมาดเสร็จนะครับแล้วก็บรรยายเลยเวลาช่วงเปลี่ยนระหว่างอิริยาบถเคลื่อนย้ายพื้นที่เนี่ยครับเราอาจจะทำให้มันเกิดประโยชน์กับการได้บรรยายในเรื่องของศาสนานี่จะได้ว่าก็มาพบกันแล้วก็ต้องให้สลามคนนี้ก็นั่งดูโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์คนนี้ก็เดินไปเดินมาเชคบอกว่าเวลาเนี่ยมันจะหมดไปนะครับแล้วก็เราชุบอีลาลอานยะนีมันตะฮะนะจนกระทั่งว่าขณะนี้นะครับณวินาทีนี้ก็คือยังไม่เสร็จสิ้นเรื่องของการนั่งจับพื้นที่นะครับลิมาซะลายะกูนอัดดัรซุลมัสยิดอัชชาคคำถามครับทำไมว่าเราไม่บรรยายในมัสยิดละหมาดเสร็จลิมาเอาเลยทำไมครับต้องถามเจ้าของพื้นที่อ่ะดัรซุลมัสยิดอัฟฎอลการบรรยายในมัสยิดนะครับประเสริฐกว่าดีกว่าوبعد قليل تقول أذان عشاء. แล้วก็ถ้าไม่ ماذا استفدنا؟ เปลี่ยนสถานที่นี่แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็ละหมาดอาซานอิชานะครับเราก็จะได้ประโยชน์น้อยลงนะ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نريد لا أحد يمسك جوال جوال داخل الجيب ข้อตกลงกันก่อนครับ ممكن بقي معنا ربع ساعة حتى يؤذن أذان أدخل الجوال في جيبك لا تخرج الجوال.ข้อตกลงกันก่อนนะครับก่อนที่เชคจะบรรยายเนี่ยทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือนะครับโทรศัพท์นี่จะต้องไม่มีใครจับไม่มีใครเล่นไม่มีใครถือโทรศัพท์ใส่เข้าไปในกระเป๋านะครับแล้วก็ตั้งใจฟังทุกท่านนะครับมัมนูอัลกะลามลอสมะห์ตุห้ามพูดห้ามพูดนะครับทุกกรณีมุมกินได้ไหมครับลาโทรศัพท์ลากะลามวะลาตออามตออามฮุวะดัรซฮาซาอูมัตอามนะห์นูห้ามพูดครับห้ามเล่นโทรศัพท์แล้วก็ตั้งใจฟังทุกท่านนะครับฉะนั้นขอความร่วมมือนะครับเพื่อที่จะให้การบรรยายเป็นไปด้วยความบิลลาฮิลาวยัดคุลกาฟิรยะติลอันกาฟิรสาบานต่ออัลเลาะห์ครับถ้าหากว่ามีกาฟิรสักคนหนึ่งเข้ามาพวกเราเนี่ยเข้ามาดูสภาพของพวกเราวะกุลมาซาอินดะฮุฮะดุแล้วก็ไปถามว่ามีอะไรในพวกท่านที่ทําอะไรกันยะจิดฮาซายุซัวรบิลฮาติบปรากฏว่าเห็นสมาชิกบางคนที่นั่งในวงสนทนาเนี่ยถ่ายรูปครับกับโทรศัพท์วะลายักตะฮ์ยูทูบคนนี้นั่งเปิดดู YouTube อยู่วะลายักุลคนนี้กำลังกินอาหารคนนี้ดื่มน้ำอยู่คนนี้สลามคนนั้นสลามคนนี้แล้วคนมาได้ลักษณะฮาอุลาฮินะไลซะฟิดัรซฮาซาไลซะดัรซคนกาเฟรก็จะถามว่าไหนล่ะที่เขาบรรยายกันไม่มีการบรรยายเลยทำกิจกรรมอื่นๆกันทั้งนั้นญิบรีลอะลัยฮิสสลามท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนะครับมลาอิกะฮ์ญิบรีลعندما جاء لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع เมื่อท่านได้มายังวงสนทนามัจลิสของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยญิบรีลทำยังไงครับตะกัลลัมพูดไหมครับลาไม่ได้พูดอิกตะรับมินันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับตะอัดเข้าใกล้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือยืนห่างออกห่างจากท่านนบีอิกตะรับเข้ามาใกล้ใช่มั้ยครับกาลอันฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูมุอัลลิมฮูวะจาอะฟีซูเราะตฏอลิบอิลม์ลากินกาลอันฮุอันนะฮูมุอัลลิมลิอันนะฎอฮรอะลัยฮิอะซรอัรรักบะฟีฏอลับอิลอิลม์วะอะซรฏอลับอิลอิลม์อะลัยฮินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงญิบรีลท่านนี้ว่าเป็นครูทำไมครับเพราะญิบรีลอะลัยฮิสสลามปรากฏกายต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามนี่แล้วก็เปิดเผยถึงคุณลักษณะที่บ่งบอกถึงผู้ที่มีความปรารถนาที่จะมาหาความรู้เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้นะครับบิสมิลลาฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์ซะนะตะกัลลัมอะนัรรุกยะบทเรียนวันนี้นะครับบทสนทนาวันนี้เนี่ยเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการอ่านรุกยะห์อัรรุกยะห์ตันกัสมอิลากิสมัยรุกยะห์หรือการอ่านเป่ารักษานี่ครับแบ่งออกเป็น2ประเภทรุกยะห์ชัรอียะห์วะรุกยะห์ชิรกียะห์รุกยะห์ประเภทที่1คือรุกยะห์ที่เราเรียกว่าชัรอียะห์คือรุกยะห์ที่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาประเภทที่2คือรุกยะห์ที่เป็นชิริกเป็นภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัรรุกยะห์ชัรอียะห์ลาบุดฟีฮามินชุรุต3รุกยะห์ที่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องประกอบด้วยเงื่อนไข3ประการนะครับ3ประการอัชชัรฏัลอวัลอันตะกูนอัรรุกยะห์บิลกุรอานกะอันยักรออัลฟาติฮะมะซัลเงื่อนไขที่1การอ่านรุกยะห์จะต้องอ่านด้วยองค์การอัลกุรอานอย่างเช่นอ่านซูเราะห์ฟาติฮะเป็นต้นนะครับเอาบิสซุนนะห์กะอันยะกูลมะซะลันอะอูซุบิคะลิมาติลลาฮิตตัมมะหรือเอามาจากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีเคยสอนอย่างเช่นอ่านดุอาที่ว่า
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق จากฮะดีษของท่านนบีเอาบิอัสมาอิลลาฮ์วะซิฟาติกะอันยะดออะกุลยาฮัยยากอยูมอิกชิฟมานะซะละบิหรือเอามาจากการวิงวอนขอด้วยการเอ่ยพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นกล่าวว่ายาฮัยยูยากอยูมโอ้ผู้ทรงมั่นคงนะโปรดให้เราได้หายป่วยเป็นต้นนะครับใช้พระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสซานีเงื่อนไขประการที่2ครับอันตะกูนรุกยะบิกะลามมะอลูมليس كلام مجهول يعني كلام نعرف هنا ما هو غير كاي ประการที่2 لو يقول دايس مثلا دايس هذا ليس كلام عربي غير كاي ประการที่2ครับรุกยะที่เราอ่านเนี่ยจะต้องเป็นถ้อยคําที่เข้าใจความหมายฟังแล้วรู้เรื่องนะเป็นคําที่ฟังแล้วเข้าใจความหมายรู้เรื่องว่าต้องการที่จะพูดถึงเรื่องอะไรแต่จะไม่เป็นคําหรือเป็นคาถาที่หมู่ไม่ถูกเข้าใจความหมายอย่างเช่นใช้คําว่าไดสซึ่งไม่มีความหมายคนอาหรับก็ไม่รู้จักว่าความหมายของมันคืออะไรแต่เป็นคาถาที่นำมาใช้อ่านแบบนี้ครับใช้ไม่ได้โอ้ลาบุดนะฟะฮัมอัลกะลามมะฟูมไม่ซะฮันยะกุลอะลาดะ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 มะนะกุลลาชวยๆนะฟะฮัมและจะต้องเป็นการอ่านด้วยถ้อยคำที่ฟังแล้วเข้าใจครับจะไม่เป็นคาถาแล้วก็อ่านอย่างรวดเร็วจนกระทั่งว่าไม่สามารถที่จะจับใจความได้ว่ามีคำว่าอะไรมีเนื้อหาอะไรอยู่ในบทที่เราอ่านทุกอย่างว่าอันตะกูนอัลรุกยะบิกะลามนัสมะอุบซอตมุรตะฟิอ์มายะซิฮ์อันตะกัลลัมบิซอตมุนคาฟิดแล้วก็ประการถัดไปนะครับรุกยะที่เราอ่านนี่จะต้องเป็นคําที่อ่านได้ยินนะไม่ใช่อ่านเสียงเบาอยู่ในลําคอไม่ได้ยินเสียงคนอ่านก็ไม่ได้ยินคนฟังก็ไม่ได้ยินอันนี้ไม่ได้ครับต้องมีเสียงที่ถูกได้ยินلا يوجد عندنا رقية بغير اللغة العربية. ในศาสนาอิสลามของเรานะครับไม่มีรุกยะไม่มีการอ่านเป่ารักษาด้วยรุกยะนอกจากด้วยภาษาอาหรับเท่านั้นครับห้ามคุยครับทุกท่านขอความร่วมมือครับ الشرط الثالث أن نعتقد أن الرقية سبب ประการที่3ประการที่3 والله سبحانه وتعالى هو الذي بدأ الشفاء.เงื่อนไขที่3นะครับคนที่ทำการรักษานี่จะต้องมีการเชื่อมั่นว่าการอ่านรุกยะนั้นเป็นแค่สาเหตุในการรักษาแต่ผู้ที่มีความสามารถที่จะทำให้หายนั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอิซาตะวัฟฟะรัตฮาซิชชุรุฏอัสซะลาซะฮ์กานะตอัรรุกยะชะรอียะถ้าหากว่าใครก็ตามที่ทำการอ่านรุกยะและก็ประกอบด้วยเงื่อนไข3ประการให้ครบถ้วนครับเรานับว่านี่คือรุกยะชะรอียะที่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามถ้าชรต1 من هذه الشروط تنتقل من شرعية إلى شركية แต่ถ้าหากว่าบกพร่องไป1จากเงื่อนไขต่างๆเงื่อนไข1เงื่อนไขใดที่ว่ามา3ประการนะครับถ้าขาดไป1เงื่อนไขจะเปลี่ยนสถานะจากรุกยะชะรอียะคือการอ่านรุกยะที่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนากลายไปเป็นรุกยะที่เป็นชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่คุยนะครับบะอฎอนนาสฮะดานัลลอฮุอียาห์ยะซุนอันนะฮูมัสฮูรบางคนครับขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงชี้นำพวกเรานะครับคิดว่าตัวเขานี่โดนไสยศาสตร์วะบิฮิไอนแล้วก็โดนสายตาริษยาวะฟีฮกะซะและเกิดนั่นเกิดนี่กับตัวเขายูวัสวิสเกิดความลังเลสงสัยครับเกิดการกระซิบกระซาบขึ้นในตัวของเขาเองวะอันนะฮุมะห์ซูดว่าเขานั้นถูกอิจฉาริษยาจากคนหนึ่งคนใดตอยบลายูจิดอะฮัดอะลาวัจฮิลอัรฎ์มิซลักถามว่าไม่มีคนละคนมีภรรยาและมีลูกและมีรถและมีบ้านทำไมคุณเพียงالذي تظن انك محسود وكذا ทำไมเราต้องคิดแบบนั้นครับในโลกนี่ไม่มีคนอื่นที่มีเหมือนเราเลยครับคนอื่นเค้ามีรถเรามีรถคนอื่นมีเรามีลูกคนอื่นมีเรามีบ้านคนอื่นมีมีภรรยามีทรัพย์สินเงินทองทำไมเราคิดว่าเราคนเดียวเท่านั้นที่ถูกอิจฉาคนอื่นไม่ถูกอิจฉาเลยครับถูกอิจฉาเหมือนกันใช่มั้ยครับวะยะซฮับดาอิมันอิลัรรุกาตทีนี้พอเป็นแบบนี้ปั๊บนี่แก้ปัญหายังไงก็ไปยังคนที่ทำการปัดเป่าอ่านรุกยะไปหาเค้าهل كان السلف الصالح يصنع هذا كم ถามครับถามว่าบรรดาซะละฟุศอลิฮบรรดาซะละฟุศอลิฮบรรพชนของพวกเราเวลาเค้าเกิดความรู้สึกแบบนี้เกิดอาการแบบนี้นี่เค้าไปหาคนอื่นให้ปัดเป่าให้ทํารุกยะฮ์ให้เหรอครับ
اصلا لا لم يكن هناك احد يجلس للرقيه ما يوجد مثل ما يصنع الناس اليوم โดยพื้นฐานนี่ครับวิธีปฏิบัติที่เราทําในทุกวันนี้ไม่ถูกต้องนะครับก็คือมีคนคนหนึ่งนั่งคอยเพื่อที่จะทํารุกยะฮ์ให้กับคนอื่นนี่อันนี้ไม่มีในพื้นฐานเดิมอิซัลลายุมกินลิอะฮัดอันยัจลิสวะอัคตุบวะยะกูลอันนะฮูราฏิดังนั้นครับไม่อนุญาตที่จะมีใครคนหนึ่งคนใดนั่งอยู่ที่บ้านที่สำนักของตัวเองแล้วก็ขึ้นป้ายว่ารับทำรุกยะห์เนี่ยแบบนี้ครับไม่มีในฮัลลาซับลิรุกาเราจะไปหาพวกเขาเหล่านี้ไหมครับให้ทำรุกยะห์ไม่ต้องเลยครับไม่จำเป็นเลยถามว่าทำไมครับลิอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลฮุมุลละซีนลายัสตักูนยะนีลายัตลบูนอัรรุกยะลิอันนอิซาตะลับอัรรุกยะมินฆัยริฮะซานักศ์ฟิตตะวัคคุลيخرج من ال 70,000 الذين يدخلون الجنه من غير جزاء ولا حساب فท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษโดยความหมายว่าใครก็ตามที่ไปหาคนอื่นที่ทํารุกยะห์แสดงว่าความบกพร่องในการมอบหมายของเขาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่บกพร่องลงเมื่อบกพร่องลงนี่ทําให้เขานี่ถูกถอนออกจาก1ใน 70,000 คนที่จะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนและไม่ต้องถูกลงโทษฟะอิมาลาอัสนะดังนั้นเราจะทำยังไงถ้าเกิดสภาวะแบบนี้ครับเราจะทำยังไงวาฮิดละตุวัสวัสหนึ่งก็คืออย่าเกิดความวิสวะขึ้นในใจของเราอย่าเกิดความลังเลสงสัยประการที่สองครับเราอ่านรุกยะห์ให้กับตัวของเราเองกาลฮุวะมายะห์ฟะซุลกุรอานถ้าบอกว่าเราไม่ท่องจำอัลกุรอานทำไงครับตะห์ฟะซุลฟาติฮะจำซูเราะห์ฟาติฮะห์ใช่มั้ยครับในละหมาดนี่เราจำคนมุสลิมยะห์ฟะซุลซูเราะห์ทุกคนที่เป็นมุสลิมนี่ครับจำฟาติฮะห์ทั้งหมด 100% อัลฟาติฮะห์รุกยะห์ฟาติฮะห์นี่ถือเป็นหนึ่งในรุกยะห์ที่เราสามารถที่จะอ่านรักษาอัลฟาติฮะห์อ่านรุกยะห์ด้วยการอ่านฟาติฮะห์ครับแล้วก็ซ้ำอ่านซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมากาลกัรรัตวะมาฮัศัลชัยบางคนบอกว่าฉันซ้ำไปหลายครั้งแล้ว10ครั้ง20ครั้ง30ครั้งแต่ไม่เกิดอะไรเลยเหมือนเดิมทำยังไงครับฮาลัลคอลฟิลฟาติฮะลาถามว่าความบกพร่องนี่มันอยู่ที่ซูเราะห์ฟาติฮะห์ใช่มั้ยที่ไม่เกิดผลได้ในหลังจากเราอ่านซ้ําหลายครั้งนี่ไม่ใช่ครับมุมคือคอลฟิกอันแต่ความบกพร่องนี่มันอาจจะอยู่ที่ตัวคนอ่านอินดักนักซฟิตตะวัคคุลอาจจะมีความบกพร่องในเรื่องของการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินดักมานิอ์ชิริกมุมคินลาบุดตับฮัซอันฮาซิฮิลมานิอ์อาจจะมีสิ่งใดที่เป็นชิริกที่หักห้ามจากการทําให้ท่านได้รับผลจากการอ่านรุกยะห์ดังนั้นต้องหาสาเหตุของมันให้เจออัลวัสวาสมินมันการรู้สึกวิสวาสเนี่ยมาจากใครครับมินมันมาจากใครวัสวาสมินมันการกระซิบกระซาบเนี่ยมาจากใครมาจากใครมินมันจากใครครับฮะมินมันมินัชชัยฏอนมินัชชัยฏอนมาจากยะนีอัลมุวัสวิสยัสมาอ์กะลามัชชัยฏอนวะลากะลามร็อบบิลอาลามีนنعم اعيد وتري اعيد هذا ذهب ما جاء خاي ครับมาจากใครالموسوس نعم هل هو عندما يوسوس يسمع لكلام الشيطان او يسمع لكلام رب العالمين คนที่เกิดความรู้สึกวัสวัสนี่ครับถามว่าเขาฟังเขาได้ยินคําพูดของใครเขาฟังคําพูดได้ยินคําพูดของใครของชัยฏอนหรือว่าของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาฮะมันชัยฏอนชัยฏอนว่าจะตะอบุดมันถามว่าเราอิบาดะห์กับใครเรานี่อิบาดะห์ใครตะอบุดมันอัลลอฮ์อิซัน الذي يعبد الله يقطع وسواس لا يسمع للشيطان ดังนั้นถ้าเราบอกว่าเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ครับตัดความวิสวาสที่มาจากชัยฏอนแล้วก็อิบาดะห์มุ่งตรงนิ่งต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่คุยครับไม่เล่นแล้วก็ไม่จับโทรศัพท์จวาลมัมนูอ์คะลามมัมนูอ์โทรศัพท์ห้ามครับคำพูดก็ห้ามครับนะฟัลมุวัสวิสยัสมะอ์ลิชชัยฏอนดังนั้นคนที่เกิดความวิสวัสในตัวของเขาจริงๆเนี่ยเขาฟังชัยฏอนใช่มั้ยวัลมุวัฮฮิดลายุวัสวิสแต่คนที่เป็นมุวัฮฮิดคือให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์โดยสมบูรณ์เนี่ยเขาจะไม่มีความรู้สึกแบบนี้ครับตุริดตะอ์บุดุชชัยฏอนวัสวิสถ้าใครอยากจะอิบาดะห์กับชัยฏอนครับเชิญتريد تعبد الرحمن سبحانه تقطع وسواس แต่ถ้าใครต้องการที่จะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ผู้ทรงเมตตาครับสภาพความรู้สึกวัสวัสตัวนี้นี่จะไม่เกิดขึ้นต้องตัดมันออกไปจากตัวของเราจากวงจรชีวิตของเราสุอิลอะฮัดอัสซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอะลัยฮิซอฮาบะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งถูกถามว่า
قال ما بال اليهود والنصارى يهود ونصارى لا يوجد عندهم وساوس ما في وساوس พวกยิวพวกคริสต์นี่เขาไม่มีวัสวัตนี่นะครับไม่มีความรู้สึกกระซิบกระซาบนี่เขาไม่ได้ยินเขาไม่มีสภาพนี้กับพวกเขาแต่มุสลิมีนอินดาวซาอุสแต่มุสลิมแต่บางมุสลิมบางคนนี่มีใช่มั้ยครับมีกาลิมาดะก็มีคนถามซะอะลามันซะอะลูกาลิมาดะอัลยะฮูดุนนศารมาอินดาฮุมซุญูดซาวลาอินดาฮุมวัสวัสถามซอฮาบะห์ว่าทําไมยิวนี่เขาไม่มีความรู้สึกวิสวัสไม่ความรู้สึกกระซิบกระซาบไม่มีความรู้สึกแบบนี้ครับเขาไม่มีการสุญูดซะวีเหมือนกับบรรดามุสลิมในละหมาดนี่ต้องมีความรู้สึกบางอย่างทําให้ต้องสุญูดซะวีทําไมยิวกับคริสต์นี่เขาไม่มีกล่าวว่ามายัสนะอัชชัยฏอนบิลกัลบัลคาริบบุยูตุมคาร์ดานะมาซายัสอะฮูมาคาร์ดานะมาซายัสนะมายัสตะติอัสนะฟิชฮูยูริดยุคัรริบอะลัยกัลอิบาดะบิลวัสวาสเขาตอบว่าไงครับยกตัวอย่างเหมือนกับบ้านที่พังอยู่แล้วนี่ถ้ามีคนบอกว่าท่านไปพังบ้านนั้นหน่อยเราบอกว่าเราจะพังทําไมบ้านมันพังอยู่แล้วใช่มั้ยครับชัยฏอนก็เหมือนกันมันไม่ต้องไปทำลายมันไม่ต้องไปสร้างความพินาศให้กับยะฮูดีกับนัสรีเพราะมันพังอยู่แล้วแต่มันต้องมาหามุสลิมซึ่งเป็นบ้านที่สมบูรณ์แล้วก็ต้องการที่จะทำให้พวกเรานี่เหมือนกับบ้านที่สวยงามแล้วก็ถูกทำให้พังลงไอ้มุสวิสไอ้วาฮิดวัสวิสกุลตะอาใครก็ตามครับที่มีความรู้สึกวัสวัสขุดฮาซิฮิอันนุกูดอัดดะฮาแล้วก็บอกว่ามานี่เดี๋ยวเอาตังค์นี้ไปแล้วก็ลองนับดูยะอัดดะฮาเอายะกลับเขานับไหมครับฮะจะนับไหมครับลายกลับอับดะไม่วัสวสฟินนุกูดเวลาตังนี่เขาไม่พลาดนับแม่นเลยครับลื่นเลยร้อยใบก็คือร้อยใบพันใบก็คือพันใบไม่ใช่ชัยฏอนฟินนุกูดอับดะเพราะชัยฏอนจะไม่มาครับในสภาพที่กำลังใช่ไหมครับมีสมาธิใช่ไหมครับฟิศลาฟิตฮาระวัสวสแต่ในละหมาดนี่มีความรู้สึกนี้ครับชัยฏอนมาในการอาบน้ำละหมาดนี่มีความรู้สึกนี้ครับเพราะชัยฏอนมาอิซันยูรีดยุฟซิดอะลัยกัดดีนเพราะอะไรครับเพราะชัยฏอนต้องการทําให้ศาสนาที่มีอยู่ในตัวเรานี่เสียหายจาอะรจุลลิอาลิมมินัลอุลามาในอดีตเคยมีผู้ชายคนหนึ่งครับไปหาอาลิมใหญ่วะกาลอินนีอันฆมิสยานียัดคุลบิกามิลดาคิลัลบะฮรเอาดาคิลัลนาฮรยะดะฮูยัดคุลคุลญะซัดยัดคุลวะอินดะมาอัครุจยะกูลอัชกอันมินชัยมินญิสมีลัมยะติฮิลมาลาตะฮักยาชาเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปหาผู้รู้ครับอาวุโสอุลามะใหญ่แล้วก็เขาบอกว่าเขาก็ดำลงไปในทะเลดำลงไปมิดทั้งตัวนะครับพอขึ้นมาเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกวัสวัสบอกว่าเอจะมีขนสักเส้นของฉันไม่ผิวหนังส่วนไหนไม่ที่มันไม่โดนน้ำที่มันไม่สัมผัสกับน้ำกาลามาดะอะไรเขาถามว่าต้องทำยังไงกาลาอาระอันนักลาตุศอลลีแกบอกว่าไงแกบอกว่าฉันนี่มองออกว่าท่านนี่ไม่ละหมาดกาลาลิมาดะเขาถามว่าทำไมรู้ยังไงกาลาลิอันนะอันตะกาลาอันกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันชักฏอันกัลกลัมมัจนูนเพราะว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่บอกว่าปากกานี่ถูกยกกับท่านนี่เพราะท่านบ้าฟัลมุสซิสยะกูลละฮูตักตาร1มิน2ฟะกอตดังนั้นเราจะเลือกได้จาก1จาก2อย่างนี้เท่านั้นครับไม่มีทางที่3เอมันตะคุมมัจนูนวะตัตรุกัสศอลาฮ์1เราเป็นคนบ้าทิ้งละหมาดในสภาพของการเป็นคนบ้าปากกาถูกยกไม่มีความผิดบาปเอาตัตรุกัลวัสวาสหรือประการที่2ครับเราละทิ้งการรู้สึกกระซิบกระซาบความวิสวาสตรงนี้ให้ห่างออกไปจากตัวมาละตัคตาเราจะเลือกอะไรครับจะเลือกไหนมาละตัคตาเลือกอะไรครับตัรุกัลวัสวาสใช่ครับต้องละทิ้งความรู้สึกแต่ว่าเราอย่าละตัดฮักลาตัดฮักอะไรอย่าไปหัวเราะอย่าไปขำอย่าไปสนุกสนานกับคนที่มีความอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัฟาแต่เราต้องทำไงเราต้องขอความขอบคุณต่อเราให้ที่ให้เรานี่ไม่มีความรู้สึกวิสวาสแบบนี้เหมือนกับที่เขามีอัลอิมามอัชชะกาลอัลลอฮุอักบัรإمام الشافعي. هذا الشيخ. هذا الشيخ. نعم. قال الله أكبر. شيخ إمام علي دكتور علي نكبر إلى تكبير تكبير ركن الرامي ما الله أكبر. ثم جاء الشيطان. لقى لان كان الشيطان قال جماعة. قال يا شيخ. بقول شيخ. أنت متوضئ. تان لمار أبنا لمار ريان. قال لا أدري. هو كيف تجاوب نفسه؟ إيه، شان كمان رو مهمن كان ما نجح. قال ما رأيك نراجع. هو كوجا كسب تجاوب. จะว่ายังไงถ้าเราเอาใหม่ทำใหม่ตักบิดใหม่ถามว่าตอนมักริบนี่ท่านอยู่ที่ไหนมาดาสนะทำอะไรบ้างก่อนมักริบฟะฮูกาลอะนะกิฟอุศอลลิบินนาสมุมกินอะกูนอะลากัยรวุฎู
เขาก็จะอิหม่ามก็จะคิดขึ้นในใจว่าเอ้ยเราจะละหมาดนำคนยังไงเป็นอิหม่ามได้ยังไงบางทีเนี่ยฉันยังไม่ได้อาบน้ำละหมาดเลยละหมาดถ้าหากสภาพนี้ครับอิหม่ามออกจากการละหมาดคือตัดละหมาดอิหม่ามมีความผิดมีบาปฮูวะอินดะมากาลอัลลอฮุอักบัรอะลามาดะกาลعلى أنه متطهر متوضئ لو أنصت للشيطان وخرج آثم. فوا راي كاب. فوا طن تي إمام تكبير نيه. كือเขาอยู่ในสภาพที่มั่นใจว่าเขาอยู่ในความสะอาดอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว. พอตักบีรเสร็จไปฟังชัยตอนแล้วก็ออกจากการละหมาด. บาป. ถือว่ามีความผิด. إذا ما يمكن أن أخرج من الصلاة الوساوس. ดังนั้นครับไม่อนุญาตให้เราออกจากการละหมาดถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกวัสวาซะแบบนี้ครับสงสัยแบบนี้ครับไม่ต้องออกจากการละหมาดศอลลัลชัยคอัลอานัลมักริบอิหม่ามได้อ่านละหมาดมักริบแล้วก็ละหมาดเสร็จมักริบกาลวัลลอฮ์อัชกะนาอันนีลัมอักเราะอัลฟาติฮะฟิสซาลิสพอละหมาดเสร็จทําไงครับเกิดความสงสัยเอ๊ะเมื่อกี้รอกาตที่3นี่ฉันอ่านฟาติฮะห์หรือยังลาวรัจอ์วะอาดัสศอลาอาติพี่น้องฟังให้ดีนะครับถ้าหากว่าเกิดความรู้สึกหลังละหมาดเนี่ยเชคบอกว่าหลังละหมาดเสร็จเนี่ยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะเราอ่านฟาติฮะห์หรือยังถ้าหากว่าอิหม่ามสงสัยแล้วก็เอ้าละหมาดใหม่เพราะคิดว่ายังไม่ได้อ่านแล้วยังไม่ได้อ่านฟาติฮะห์ถ้าไปละหมาดใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่บาปถือว่ามีความผิดถือว่ามีความผิดนะครับถือว่ามีบาปฮะนะมันนับดาระฮะอันนั้นเราคนที่ใส่แว่นครับสวมแว่นครับเชิญเป็นเกียรติด้านหน้าเลยครับจ้าเชิญครับเชิญครับجوال في الجيب โทรศัพท์ต้องใส่กระเป๋าเชิญด้านหน้าครับเป็นเกียรติมายืนข้างเชคครับอย่าซะครับได้รับเกียรตินะครับไม่ใช่เป็นข้อเสียแต่ประการใดจ้ามาเชิญครับ اذا لا وسواس عند اهل الاسلام ดังนั้นครับสําหรับชาวมุสลิมเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกวิสวาสใดๆ توضا อาบน้ําละหมาดวะจาอ์อินดาบัลมัสยิดพอเดินไปที่ประตูมัสยิดครับจะเข้ามัสยิดวะยัมซิกฟิราซิปรากฏว่ามาคลำลงบนหัวนี่ฮัลอะนามะซะห์ตะรอซีอูลาแล้วเกิดคำถามว่าเอ๊ะฉันเช็ดผมหรือยังลูบศีรษะหรือยังอินตะฮัลวุฎูละหมาดอาบน้ำละหมาดนี่เสร็จไปแล้วครับลาวรัจอาซิมถ้าเขากลับไปอาบน้ำละหมาดใหม่เชคบอกว่าอาซิมคือมีความผิดมีบาปอิซันอัฆลิกัลวิสวาสดังนั้นครับปิดประตูช่องนี้ของชัยฏอนเรื่องของความรู้สึกวิสวาสนี่ครับให้ปิดลงบาดอันนาสيعلق على البيوت على السيارات على الأولاد تمائم มีบางคนนะครับที่เป็นมุสลิมนะครับไม่พูดถึงกาเฟตมีมุสลิมบางคนนี่แขวนเครื่องรางของขลังไว้ที่ไหนครับไว้ที่รถไว้ที่ประตูบ้านหรือไว้ที่ลูกเด็กเล็กแดงที่คอที่แขนไอ้มีดวงตาเล็กๆ1ดวงใช่มั้ยครับเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ฝ่ามือที่มีตาอยู่1ดวงพี่น้องเคยเห็นนะครับคาราซิซัลกะ مثل هذهเหมือนขวาติมาดิซัรกะสีฟ้าครับตาสีฟ้าที่เราเคยเห็นเขาแขวนอยู่ที่หน้ารถเนี่ยครับเป็นเครื่องรางของขลังยาดะคิรักซาวดาแล้วก็บางคนก็แขวนผ้าสีดำราสซาวร์เอาราสแขวนอัสัดหัวคาราบาวหัวควายคาราบาวไว้หน้าบ้านเอานาอัลกะดีมะหรือแขวนรองเท้าเก่าๆไว้หน้าบ้านเอาฮาดะอิตาระซียารัตหรือแขวนล้อรถเอาบาดัลอัชยาหรือต้นไม้บางทีก็แขวนต้นไม้มงคลในบ้านเนี่ยครับเอายักตุบบาดัลกิตาบาตหรือมีข้อเขียนบางอย่างแล้วก็ไปแปะติดแขวนไว้หน้าบ้านหน้ารถลิมาดะถามว่าทําเพื่ออะไรลิมาดะตะบะฮาซะอะลาบัยติทําไมต้องตั้งวางสิ่งเหล่านี้ที่บ้านและในรถก็ทําไมต้องไปใส่วะอะลาอูลาดที่ลูกๆของพวกเราเนี่ยทําไมต้องไปใส่ที่ตัวท่านเองทําไมต้องแขวนต้องใส่คันมินัลไอน์นะmin al-ayn akhaf min al-ayn เขาบอกว่าไงเขาก็บอกว่าที่แขวนนี่เพื่อปกป้องจากสายตาริษยา هل هذه تدفع العين اذا قال تدفع هذا الشرك اكبر ถามว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่เราทํานี่ครับจะปกป้องเราให้พ้นจากดวงตาริษยามั้ยครับถ้าเราบอกว่าปกป้องคิดว่ามันปกป้องเราได้คุ้มครองเราได้นี่เป็นชิริกใหญ่ ولم يجعلها الله سبب لدفع العين ทำไมเราไม่ทําให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่เป็นผู้ที่เป็นสาเหตุที่จะปกป้องเราจากดวงตาริษยาแต่ไปเอาสิ่งอื่นมาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานละดัยฮ์บัยตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ท่านมีบ้านเหมือนกับเราครับวะดะวาและก็มีพาหนะเหมือนกับที่เรามีลูกมีหลานวะดะอะชัยมินฮาซา
ถามว่าท่านนบีเอาสิ่งเหล่านี้ไปแขวนที่บ้านที่รถที่พาหนะที่ลูกหลานของท่านไหมครับมาวะท่านนบีไม่เคยทำอิดัลลาฮ์นะบะดังนั้นครับเราจะต้องไม่ทำฟัยมันยะฮ์ฟะซะลานาฮาซิลอัชอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าสิ่งเหล่านี้ครับใครจะเป็นผู้ปกป้องเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮาซิลอัชยาตะดุรแต่กลับกันครับสิ่งเหล่านี้นี่ทำให้เกิดโทษมีโทษกับพวกเรามีอันตรายกับเราจะอาริฟซับบูระซับบูระนะกระดานดำอันนี้ขึ้นไปเรียนในมัธยมศึกษานะนะฮาซิลซับบูระยุมกินอันตุมซะห์ซะห์กระดานดำนี่เราสามารถจะลบได้ใช่ไหมครับเขียนกระดานไว้บอดกระดานดำนี่เขียนแล้วก็ลบใช่ไหมครับถูกไหมครับยุ่งขึ้นทำเสียลบได้ใช่ไหมครับซะฮ์หรือละถูกไหมครับมุมคินแต่กินบางคนนั้นไม่วัดมักการยรสุมอะไรอิลล์ลเจสันแต่มันน่าแปลกแปลกครับบางคนนี่ที่ทั้งโลกนี่ไม่มีที่จะเขียนแล้วไม่มีที่จะสักมาสักที่ตัวของตัวเองที่แขนที่ลำตัวของตัวเองมาเขียนเอามือเอาหน้าเอาลำตัวนี่ทำเป็นกระดานดำวะลาตุมซะแล้วก็ไม่ยอมลบแล้วก็มันก็ลบไม่ได้ด้วยครับยะนีมาวะจัดมะกานยัลอับฟีอิลลัลจัสดนัสรอะฟัสสลามเพราะว่าคนนี้นี่ไม่มีที่ไหนจะเล่นแล้วในโลกนี้ครับมาเล่นบนแขนบนมือของตัวเองขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้ปกป้องเราฮาซาฟิอลมินกะบาอิรุดดุนูบการกระทําเช่นนี้ครับคือการสักการวาดรูปที่ตัวของเรานี้ครับเป็นบาปใหญ่นะฮะฎอระฮาซาเป็นอารยธรรมของเราเหรอครับนะฎอฟะเป็นความสะอาดไหมครับมาอย่าที่มุตะอัคิรันไม่มีปัญหาเชคบังครับบังขออนุญาตครับโทรศัพท์ขออนุญาตยึดโทรศัพท์แป๊บนึงครับใส่ในกระเป๋าใส่ในกระเป๋าชุรอะอิลาดาคิลนะอักบัรชัยฏอน عندنا في هذه الايام من هو ถามคําถามครับพี่น้องครับชัยฏอนตัวใหญ่ที่สุดที่อยู่กับเราในทุกวันนี้ครับคือใครมันโทรศัพท์ชัยฏอนตัวใหญ่ที่สุดที่อยู่กับเราตอนนี้ก็คือโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือฟิลมัสยิดมันยอมยุสลิมอัลอิมามวะยะคริจุลจวาในมัสยิดครับพออิหม่ามสลามซ้ายขวาครับไม่ยักุลอัสตักฟิรุลลอฮ์ชักออกมาเลยแล้วก็ไม่ทันกล่าวซุบฮานะอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์ยัดคุลมัสยิดบิลจวาลายะกุลอัซกาเข้ามัสยิดนี่ดูในโทรศัพท์ไม่ได้อ่านดุอาเข้ามัสยิดวะฟิศศอลาในละหมาดเนี่ยตาลิจวาลในละหมาดในละหมาดนี่เชคว่าเคยเห็นคนที่เล่นโทรศัพท์ในขณะกำลังละหมาดนะครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนนะตายลายุมกินอันนะตะอัลลักอิลลาบิลลาห์ดังนั้นครับไม่อนุญาตให้เราผูกพันหรือเอาชีวิตเรานี่ไปแขวนกับสิ่งอื่นนอกจากต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นครับนะعندنا التبرك طلب البركه ในศาสนาของพวกเรานะครับมีอยู่คําหนึ่งก็คืออัตตะบัรุกก็คือการแสวงหาความบารอกะห์ لا يمكن ان نتبرك بالاشجار بالاحجار بالاشخاص نعم ไม่อนุญาตครับในอิสลามนี่ที่ใครคนใดคนหนึ่งจะไปขอบารอกะห์จากก้อนหินจากต้นไม้จากตัวบุคคลไปรูปไปคลำแบบนี้นี่ไม่มีในศาสนาของเราจะกล่าวบารอกาตุกยาเชควะยัมซะอะลานัฟซิวะอะลาอูลาดไม่ได้บอกว่าเชคขอบารอกาตหน่อยขอรูปหน่อยตัวฉันด้วยลูกฉันด้วยนี่ซะนะอูฮาซะมะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่านบีทําแบบนี้มั้ยครับในสมัยของท่านลาไม่เคยทําครับอัลบะเราะกะฮ์ลาตุฏลับอิลลามินัลลอฮ์เพราะว่าความบะเราะกะฮ์ความสิริมงคลนี่เราจะไม่ขอจากสิ่งอื่นนอกจากขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาتربة القبور لا تبرك بها ดินนี่ครับก็ไม่สามารถที่จะไปขอบารอกะห์อัลอะห์ญาร์อัลอะชญาร์ต้นไม้ก้อนหินก็ไม่สามารถที่เราจะไปขอบารอกะห์จากสิ่งเหล่านั้นได้ عندنا أكبر بوابة لدعوة أهل الإسلام للشرك بالله ما هو أكبر باب للدعوة للشرك دعوة الإسلام إلى الشركمسلمين يخرجون من الشرك ما هي اكبر เราเจอปัญหาใหญ่ครับมันมีช่องหนึ่งมันมีประตูบานหนึ่งที่เป็นประตูที่เรียกร้องเชิญชวนตัวของมุสลิมเนี่ยครับให้ออกจากอิสลามไปสู่การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาฮิถามว่าคืออะไรครับอัชชิริกชิริกฮุวัชชิริกอัสรฮาซากุลุบอสซอลิฮีนชิริกครับคือการฮาซากะลามซอฮีฮนะอัชชิฮรมีชิริกมีไสยศาสตร์อัชชิฮรฟะกัดนะไสยศาสตร์ครับอักบัรบะวาบะลิดะอวะตัลนาสลิชิริกบิลลาห์ฮุวัชชิฮรประตูบานใหญ่ที่สุด
และก็เป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดที่จะดึงคนหนึ่งออกจากอิสลามไปสู่ชิริกก็คือประตูไสยศาสตร์มาฮุกมัชชาฮิถามว่าคนที่เล่นไสยศาสตร์เนี่ยครับฮุกุมของเขาโกรธของเขาคืออะไรคนที่เล่นไสยศาสตร์ฮุกุมของเขาคือปฏิเสธกาเฟตกุฟรุนใหญ่เป็นกุฟรใหญ่ถามว่าคนที่เล่นไสยศาสตร์เนี่ยครับเขาอิบาดะห์กับใครยะอูดุชัยฏอนแน่นอนครับว่าเขาอิบาดะห์ต่อชัยฏอนสักการะชัยฏอนชัยฏอนลายูซาอิดอัสซาฮิร์ حتى ยักฟุรอัสซาฮิร์เพราะอะไรเพราะชัยฏอนเนี่ยจะไม่เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของนักไสยศาสตร์จนกว่านักไสยศาสตร์เนี่ยจะทำสิ่งที่เป็นชิริกเสียก่อนตอยฮัลซิฮร์นูอ์วาฮิดถามว่าไสยศาสตร์เนี่ยมันมีแค่ประเภทเดียวหรือครับละไม่ใช่ครับอันวาคาเทียมีหลายชนิดหลายประเภทซิฮร์อัตตะฟรีกบัยนัลมัรวะซาวจมีไสยศาสตร์ที่ทำให้สามีภรรยานี่แตกคอกันแยกกันมีปัญหากันเอาอัฟหรือในทางตรงกันข้ามทำให้สองคนเนี่ยมาชอบพอกันยะนี่ยัชตะมอบะอ์ดมาคูนยูริดอัฟตะรกวะลาตะลาฮะแยกประเภท1ประเภทที่2ให้มาชอบกันใหม่ให้ความรู้สึกดีกันใหม่ก็ด้วยวิธีการไสยศาสตร์อัชชิฮร์ كيف يعالج ถามครับไสยศาสตร์นี่เราจะรักษาจะปกป้องยังไงวิธีการแก้ไสยศาสตร์นี่แก้ يعالج بالرقى الشرعية كما ذكرنا วิธีการก็คือเราแก้ด้วยรุกยะห์ตามบทบัญญัติศาสนาที่คุยมาตอนต้นครับبالدعاء ด้วยการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบิลอะดวะลมุบาฮะมิซลชุรบิลอัสาลมิซลอัลฮิญามด้วยการรับประทานสิ่งที่มุบาฮ์อย่างเช่นทานน้ำผึ้งวะมาซะอัลอัสาลวะมาซะข้างหลังนะครับขออนุญาตครับนะอ์อัลฮิญามะชุรบิลอัสาลการดื่มน้ำผึ้งหรือการกรอกเลือดอัลฮิญามะรักษาไสยศาสตร์ได้ฮัลยูอาลิจัสซิฮร์บิซิฮร์ถามว่าเราจะแก้ไสยศาสตร์ด้วยวิธีไสยศาสตร์ได้มั้ยครับโดนไสยศาสตร์ไปหาหมอไสยศาสตร์ให้แก้ไสยศาสตร์ยุมกินอันยูอาลิจัสซิฮร์บิซิฮร์ได้มั้ยครับรักษาไสยศาสตร์ด้วยวิธีของหมอไสยศาสตร์เหมือนกันลาลิมาดไม่ได้ครับมุคาลิฟลิลกุรอานเพราะ1ขัดแย้งกับอัลกุรอานวัสซุนนะห์และซุนนะห์ของท่านนบีวะลัสซอฮาบะและถ้อยคําพูดของบรรดาซอฮาบะห์วัสซะลัฟวัลอะอิมมะและวิธีการปฏิบัติของบรรดาซะลัฟและบรรดาอิหม่ามผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเขาไม่ทําแบบนี้ซุมมะอิซากาลูลักฮาซาอิลาจฮาซาอิลาจยะนีมุฟีดบิอิซนิลลาห์อัรรุกอัชชะรอีถ้าเราบอกว่าการรักษาด้วยวิธีการเหล่านี้นี่ทำให้เกิดประโยชน์ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺสุบะตัลลาเช่นรุกยะห์ชะรอียะห์และเราบอกว่าวิธีการรักษาแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์เกิดโทษเกิดอันตรายท่านจะเอาวิธีไหนครับฮะเอาวิธีไหนวิธีที่บอกว่าسببًا للشفاء بإذن الله رقية كيف تترك الرقية وتأخذ الذي يضر อันนี้บอกว่าวิธีการรักษาด้วยรุกยะห์นี่อัลลอฮฺจะให้หายด้วยอนุมัติของพระองค์นี่แต่อันนี้บอกว่าเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเป็นวิธีที่ชิริกเราจะละทิ้งสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไปเอาสิ่งที่ผิดพลาดด้วยการรักษาไสยศาสตร์ไม่ได้นะครับซุมมัลอิลาจบิสซิฮร์ตักวีลิสซิฮรและการที่เราไปรักษาด้วยหมอไสยศาสตร์นี่จะทำให้พลังหรืออำนาจหรือความสามารถนี่ของนักไสยศาสตร์นี่แข็งแรงขึ้นเพิ่มพลังมากขึ้นวะตะฎอีฟลิตะดาบิลกุรอานและทำให้การตะดับบุตการใคร่ควรวญอัลกุรอานของเรานี่ครับอ่อนลงลดลงالمريض إذا جال الساحر حتى يعالجه. คนที่ป่วยครับเขาจะนั่งนะกับคนที่รักษาเนี่ยเพื่อที่จะรักษา ما يمكن أن الساحر يعالج المريض حتى يشرك بالله المريض. เพราะว่าคนที่รักษานี่ไม่สามารถที่จะรักษาคนที่เกิดภาวะนี้นอกจากว่าเขาจะต้องสัมผัสนะสัมผัสตัวของพวกเขา ثم المريض ممكن كان عنده السحر ممكن لم يكن عنده شيء.إذا جال الساحر ماذا يصنع الساحر يصنع له سحر جديد فما استفاد شيء زاده سحر على سحره นี่คนที่เป็นนี่ครับพี่น้องครับคนที่เป็นนี่เขาอาจจะโดนไสยศาสตร์ก็ได้หรืออาการที่เขาเป็นนี่อาจจะไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่อาจจะเป็นโรคอย่างอื่นพอไปหานักไสยศาสตร์นี่ทำไงครับนักไสยศาสตร์ก็ทำไสยศาสตร์เพิ่มไสยศาสตร์เข้าไปทำให้เกิดไสยศาสตร์ใหม่
ซึ่งไม่จบไม่สิ้นกลับจะเพิ่มความอันตรายเข้าไปมากกว่าเดิมนะอัลลอฮ์ลายุมกินอันยูอาลัจซิฮรบิซิฮรดังนั้นครับไม่อนุญาตด้วยประการทั้งปวงที่เราจะรักษาคนที่โดนไสยศาสตร์นี่ด้วยการไปหาหมอไสยศาสตร์คัยฟะนะอริฟัสซาฮรเราจะรู้จักยังไงว่าใครเป็นหมอไสยศาสตร์อิดัคตัลชัรฏมินชุรุฏอัรรุกยะฮ์ซะลาซะยะนีตะกัลลัมบิกะลัมไกรมะฟูมดะ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 มะซะฮรถ้าหากว่ามีการพูดด้วยคาถาที่ไม่เข้าใจความหมายเนี่ยรู้ได้แล้วว่าเป็นนักไสยศาสตร์แน่นอนยะจอะลักตะอ์ตะกิดอัสซาฮิรอันบิยะดิฮิฮุวะอัชชิฟาหรือหมอไสยศาสตร์นะพยายามที่จะโน้มน้าวบอกกล่าวให้เรารู้ว่าการเจ็บการไข้การป่วยการหายนี่อยู่ที่ความสามารถของเขารักษาท่านได้ยะจอะลักตะอัลลักบิลลาห์แล้วก็จะพยายามโน้มน้าวเนี่ยครับให้เรานี่ไม่มีความผูกพันในการรักษาหรือใหเรานี่มีใจผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายัสอะลอันอิสมัลอุมเขาจะถามชื่อมะของเราชื่อแม่ของเรายัดดะอีมะอ์ริฟะตมาฟิซซะมีรยะกูลนะอามอันตะยาชัยคตะฮับฟุลานเขาบอกว่าเขานี่รู้นะสิ่งที่อยู่ในใจความลับของท่านนี่เช่นฉันรู้ว่าท่านนี่ชอบใครรักใครยัดดะอีมะอ์ริฟะตัลอัชยาอัลมัฟกูดะอ้างว่ารู้สถานที่ตั้งของของที่มันหายไปนี่เขาบอกว่าเขารู้อยู่ไหนยัดดะอีมะอ์ริฟะตัลมุสตักบัลแล้วก็อ้างว่ารู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในการข้างหน้าเนี่ยเขารู้อันนี้คือลักษณะของนักไสยศาสตร์ยะอัมรุลมะรีดบิมุคาลาฟะติชะรก่อนที่จะรักษาเนี่ยครับเขาจะสั่งหรือว่าออกคำสั่งให้คนป่วยที่มารักษานี่ทำสิ่งที่ขัดกับบัญญัติศาสนายะกูลอันตะมะรีดลาตุศอลลีบอกว่าท่านป่วยใช่มั้ยหยุดละหมาดก่อนอัลมะรีดลาซิมยุศอลลีคนป่วยก็ต้องละหมาดครับกล่าวว่าจะตะวัดศอลลีบ غير วุฎูคีฟศอลลีบ غير วุฎูหรือบอกว่าท่านไปละหมาดแต่ไม่ต้องอาบน้ําละหมาดเราจะละหมาดยังไงไม่ได้อาบน้ําละหมาดเอา عندما تاكل لا تقل بسم الله หรือบอกว่าไม่ได้กินกับชัยฏอนหัวยรีดันยาคุลมะอัชชัยฏอนหรือบอกว่าเวลาท่านรับประทานอาหารนี่ท่านทานนะไม่ต้องทานไม่ต้องอ่านบิสมิลลาห์ทําไมครับเพราะเขาต้องการให้ชัยฏอนนี่มากินกับเขากินกับท่านเลยไม่ต้องอ่านบิสมิลลาห์เอาอิซบะห์บิดูนตัชับบิลลาห์หรือ عشان يكون الذبح للشيطان หรือเวลาเชือดสัตว์นี่เชื่อด้วยการไม่กล่าวนามของบิสมิลลาห์เพราะอะไรครับเพราะจะเป็นการเชื่อที่ไม่ใช่ถวายให้อัลลอฮ์แต่เป็นการเชื่อด้วยการไม่บิสมิลลาห์เป็นการถวายกับชัยฏอนมุมกินยัตลุบมินฮุนุกูดวมุมกินลายัตลุบหรือบางทีครับรักษาเสร็จเนี่ยเขาขอค่าตอบแทนหรือบางทีก็ไม่ได้ขอลากินยัตลุบมินฮุชัยลายักดิรอะลัยยะกูลฮาซามะรอดักซิฮรักยะฮตาจอิลาฟาร์อะอ์มะฟาร์อะอ์มะفار لكن اعمى หรือบางทีนี่เขาไม่ขอตังค์แต่เขาจะขอสิ่งแปลกๆที่เราไม่สามารถที่จะหามาให้ได้อย่างเช่นรักษาเสร็จไม่เอาตังค์ครับถามว่าท่านต้องการอะไรเธอไปหาหนูตาบอดมาให้ฉันเป็นค่าตอบแทนวะฮาซากุลอะนามินอัยนะจิบฟาร์อะนี่ก็บอกว่าไปหามาจากไหนหนูตาบอดกาลมาวจูดมินแอฟริกียาติบิฮิอินซานลักนยาคุด5000คนนี้ก็บอกแนะนำว่านี่ไปสิที่แอฟริกาหนูมีหนูตาบอดแต่ต้องจ่าย5,000ดอลลาร์นี่แล้วก็ไปเอามานะวะยะตะกัลลัมบิอัชยาตะกะอ์ดกุลันนาสแล้วเขาก็ใช้คำพูดที่นะทุกคนเป็นไงครับไม่เข้าใจนะยะกูลอันตะอินดักมะชาคิลแล้วก็บอกว่านี่บอกเช่นบอกว่าตัวเธอนี่ตัวท่านนี่มีปัญหาอยู่นะข้างในอินดักอะอ์ดาท่านมีศัตรูอยู่นะตัสมะคอบัรซะอีดท่านจะฟังเรื่องราวเรื่องของข่าวดีตัสมะคอบัรตะอีชนะตัสมะคอบัรไรซะอีดหรือท่านกำลังจะได้รับข่าวร้ายชัยอติกบาลบาดอัสบูอีกอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งจะมีทรัพย์สินมาหาท่านนะพูดแบบนี้กับคนที่ป่วยอัลยูม عندنا الجرائد والمجلات التي فيها الأبراج أبراج أبراج برج الحوت برج الجدي برج الأسد في الجرائد ในสมัยของเราครับในยุคของเราในบ้านของเรานี่ครับมีหนังสือพิมพ์มีวารสารมีเอกสารที่เขาทำไงครับทำนายดวงชะตานะ لا يمكن أن نشتري هذه المجلة فيها أبراج อันนี้ไม่อนุญาตนะครับที่เราจะซื้อหนังสือพิมพ์หรือวารสารที่มีการทำนายโชคชะตาราศี لو تنظر فقط في هذه الأبراج لا تقبل لك الصلاة 40 يوم เพียงแค่ถ้าหากว่าเราไปมองไปดูแล้วก็อ่านนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับการละหมาดของเรา40วันเราสัตดักท่าเดลคลามคุฟร์บิมาอุนซิลอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าหนักกว่านั้นมากกว่านั้นเราอ่านเราดูแล้วเราเชื่อในสิ่งที่เขาทำนายครับกลายเป็นกุฟรอักบัรกุฟรใหญ่วะลัยยาซุบิลลาห์เลียนفي الجاء
جيب بن جيب شاء جزاك الله ครับมายุมคินอันซัดดิกัสซาฮิฉะนั้นครับไม่อนุญาตด้วยประการทั้งปวงนะครับที่จะไปเชื่อนักเสียสัตว์มายุมคินอันซัดดิกฮาซัลมักตูบฟิลมัจลาตแล้วก็ไม่อนุญาตให้เราไปเชื่อสิ่งที่ถูกเขียนเรื่องของการทํานายโชคชะตาราศีที่มีอยู่ในหนังสือพิมพ์วารสารอัลฮาซายักเราะอัลวัจฮ์บางคนนะสยักยะกุลยันซุรวัจฮ์อัคเราะยะกุลนะอัมอันตะมินกะซาวะอันตะกะซานะหรือบางคนนี่ดูนะแล้วก็อ่านโชคชะตาราศีอ่านดวงจากสีหน้าดักท่าทางของเราไม่ได้หรืออ่านฝ่ามือครับดูลายนิ้วมือดูลายฝ่ามือไม่ได้ครับนะมวะอัลยอมบะฮาซามุชกิละบิลจาวาลมุมกินอันตะตะกุลมายูจัดซาฮิรอัสซาฮิรอัดดุคูลละฮุอัลยอมอัสฮัลมินชุรบิลมาอันตะรีกฮาซิลวะซาฮิรปัญหาครับปัญหาของเราทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็คือโทรศัพท์มือถือบางทีเราบอกว่าเราเนี่ยไม่เคยไปหานักไสยศาสตร์เลยนะแต่คนละตัวإذا دخلت في برنامج السحر والكفر والضلال وعلم الغيب تدخل لا تخرج คือเราคิดว่าไสยศาสตร์นี่เราไม่ได้ไปหาแต่จริงๆมันมาหาเรามาทางโทรศัพท์ใช่มั้ยครับมีแอปพลิเคชันมีอะไรต่างๆที่มันอยู่กับเราในโทรศัพท์นี่บางทีเราเข้าไปนะเข้าไปส่องเข้าไปดูเข้าไปอ่านเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันอันนี้ล้วนเป็นปัญหาที่เรากำลังประสบในยุคสมัยของเราครับอันมาอุศดิกفقط افتح برنامج บางคนบอกว่าฉันเปิดโปรแกรมเปิดแอปพลิเคชันนี่ฉันไม่ได้เชื่อสักหน่อยลาตักบัลลักศอลาห์40วันแต่ครับพี่น้องฟังให้ชัดอัลลอฮ์จะไม่ละหมาดไม่รับการละหมาดของท่าน40วัน40วันมุมกินบะอ์ดยอมยอมัยนยะฮซุลฮาซาลิกะรออ์ตตะกุลอะอูซุบิลลาฮาซาลิกาลุลคะบีซซดดักตะลานฮุนะกุฟรบิมะอุนซิอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอผ่านไปวัน2วันนี่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำนายที่เราอ่านเมื่อวานซืนเกิดขึ้นจริงพอเกิดขึ้นจริงนี่เราเชื่อทีนี้พอเราเชื่อปั๊บนี่ครับกลายเป็นกุฟรใหญ่ إذا ما يمكن نطالع ولا نفتح القنوات هذه التي فيها السحر والشعوذة وادعاء الغيب ดังนั้นครับไม่สมควรไม่อนุญาตนะที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปท่องเข้าไปพิจารณาแลในเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของการทำนายโชคชะตาราศีต่างๆเหล่านี้ครับออกห่างโดยสิ้นเชิงคำบักรีเหลือเวลาเท่าไหร่ให้เวลาถึงเท่าไหร่ครับลาลาลาฟักตัวฮะเชคยาชูบัสเชคคุณบัฟตูมัฟตูมัฟตูฮัมทักขรุฮัตตะจาฮุนาลาซิมนูอัคคิรุฮุมนะห์นูฮุนาเชคบอกว่าเชคมาคอยก่อนเมื่อกี้เชคจะชดเวลาที่เชคคอย10นาทีวะอันดะกุมตะอคิร10ดะกาอิกเขาบอกว่าเราช้า10นาทีช้า10นาทีเขาจะชด10นาที20นาทีใช่บิสมิลลาห์อินชาอัลลอฮ์10ดะกายกมานูตีนะคุซ30ชูฟมายะกูลูยะกูลูลาฮุมมายะกูลูนะอ์ม10อินชาอัลลอฮ์10อินชาอัลลอฮ์บิสมิลลาห์ใช่10นาทีครับอินชาอัลลอฮ์التطير ما هو التطير في كلمة بس. اللي جاب لي هذا ليك كان. التطير هو أتوقع الشر لا أتوقع الخير. كان เชื่อเรื่องโชคลางนะเชื่อเรื่องโชคลางหมายถึงอะไรคือการเชื่อการจะเกิดขึ้นของสิ่งเลวร้ายในอนาคตข้างหน้า يتوقع الشر ไม่ใช่เรื่องความดีนะครับเรื่องความชั่ว ولا يتوقع الخير คิดว่ามันจะเกิดหรือคาดการว่ามันจะเกิดในอนาคตข้างหน้าฮาซาฮาลมันดวงนะครับเรื่องดวงมุชริกมุนาฟิกอันนี้สภาพของใครครับเป็นสภาพเป็นกิจกรรมของมุชริกของมุนาฟิกอัลมุสลิมอัลมุวัฮฮิดดาอิมันยะตะฟาอ์ยะตะวักกะอัลคอยรแต่มุสลิมหรือคนที่เป็นผู้ศรัทธานะครับเขาจะไม่คิดในสิ่งที่เลวร้ายว่ามันจะเกิดขึ้นเขาจะต้องคิดดีไว้ก่อนว่าความดีสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นฮาซายูริดุชาฟิกอย่างเช่นคนหนึ่งครับต้องการจะเดินทางเอาจะเจ้าวัดหรือจะแต่งงานเอาจะซื้อรถยนต์หรือจะซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งมาได้ลักษณะเขาจะทำไงทำไงครับจะซื้อรถจะเดินทางจะแต่งงานมาได้ลักษณะนั้นถ้าไม่ตุลิตจะเจ้าวัดจะซื้อรถยนต์หรือจะซื้อรถยนต์ถามพวกเราถ้าเราจะแต่งงานเราจะซื้อรถเราจะเดินทางเราจะทำไงทำไงครับยาขุดวัดเขาจะเอาใบไม้มาดอกดอกกุหลาบมาวอร์ดะดอกกุหลาบมาวะชะกุล
ماذا يقول لك هو จะพูดว่า اتزوج لا اتزوج يتزوج لا اتزوج يتزوج لا اتزوج يتزوج لا اتزوج اتزوج تمام ก็จะเอาดอกกุหลาบมาใช่มั้ยครับซะฮีฮะวะลาแล้วก็ปลิดทีละกลีบแต่งไม่แต่ง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 ใบสุดท้ายที่เหลือแต่งเราแต่งถ้าใบสุดท้ายอามัลอะห์ลัลญาฮิลียะห์อิสติกซามบิลอัซลามมินัชชิรกนี่เป็นการกระทำของชนในยุคญาฮิลียะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ทั้งสิ้นครับพี่น้องครับเอายุอัลลัมอัลเอาลาดหรือบางทีนี่บางคนนี่สอนเด็กๆยังไงยะกูลคุซالحمد لله عندي قليل ما ورق عندك انت جميل نعم هذا بقول ديك لولوك ما وطن قل ارمي هكذا عيون عيون ใช่มั้ยครับโยนเหรียญ بعدين ناخذ بعدين ما في مشكله โยนเหรียญ يقع على ماذا ลงหัวทางไหนครับ هذا الوجه تمشي وهذا الوجه لا تمشي ถ้าบอกว่าลงทางด้านหัวนี่ الصوره تمشي الوجه الثاني لا تمشي ถ้ามีหัวนี่ครับเดินทางถ้าลงก้อยกลับบ้านฮาดะชิริกฮาดะมาอะลากะตฮาดะบิตัมตัมชีเอาลาตัมชีนี่เป็นชิริกครับพี่น้องครับเพราะการออกเดินทางนี่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเหรียญที่จะออกหัวหรือออกก้อยนี่ไม่ได้ครับเอาอินดะฮุมอะดัดมุอัยยันกะลามฮะกะดะยะกูลุกะลามกะดะกะดะกะดะอะลิมุศศอลาฮ์กะดะกะดะอย่างเช่นหรือเค้ามีคําพูดใช้คําพูดใช้คําพูดใช้คําพูดอย่างเช่น1 2นับถึงตามอ่ะฮักนะ1 2 3 4 5 6นับไปเรื่อยๆครับพอได้ได้ตัวเลขหรือได้อันที่เขาจะเอาหรือไม่เอาเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจเลือกสิ่งนั้นด้วยการใช้คำพูดในการนับวะบะอ์ดันนาสยะตะฏัยยรบิลอัชคอสยะนีกัยฟยะคอรจมินัลบัยตวะยะกูลอะอูซุบิลลาฮ์อัลยอมฮะรออัยตฮาซามุศีบะตะตีบางคนเสี่ยงดวงด้วยการยึดเอาบุคคลที่เขาเห็นไปละหมาดที่สุราครับเห็นคนนั้นอูซุบิลลาห์วันนี้เป็นวันที่โชคร้ายเลยเป็นวันซวยเลยเอาเอายาระอักรมุกุมุลลอฮ์กัลเอาอิมามยะกูลฮาดิมุศีบะหรือไปเห็นหมาไปเห็นลาแล้วก็ตัดสินฟันธงว่าวันนี้เป็นวันแห่งภัยพิบัติเป็นมุศีบะที่เลวร้ายมากมาอิลากะตุลฮายวานาตบิถามว่าสัตว์เหล่านั้นนี่ครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องในอนาคตเรื่องเร้นลับนี่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของท่านเลย إذا عين اليسار تبرك هكذا يعني ليس جيد นะ إذا ถ้าขยิบตาถ้าตาขยิบนี่ครับยะฮุกยันأشياء كثيرة หลายอย่างครับที่เราใช้วิธีการเสี่ยงดวงทำนายดวงทำนายนี่ครับไม่ได้ทั้งหมดมาอะลากะตฮาซาบิมุศีบะตะอ์ตีกะวะลาตะอ์ตีเพราะสิ่งเหล่านี้นี่ครับไม่ได้เกี่ยวข้องโดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงกับมุศีบะห์ที่มันจะประสบหรือไม่ประสบกับท่านตะวัคคัลอะลัลลอฮ์ลาตันฎอรอิลาฮาซิลอัชยาแต่เราจะต้องมอบหมายกับอัลเลาะห์แล้วไม่ต้องไปพิจารณาไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งเหล่านี้ครับยะกูลฮาซัตตะรีกลาอัมชีบีบางคนบอกว่าถนนเส้นนี้นี่ครับไม่เดินฉันไม่เดินลิมาลา يقول كل ما امشي يحصل لي حادث นะ كل ما يمشي يحصل له حادث للسياره เพราะว่าเขาบอกว่าเวลาทุกครั้งที่เขาไปเส้นนี้นี่ครับมีอุปสรรคมีอุบัติเหตุทุกครั้งเลย هذا كله من الشرك ทั้งหมดเหล่านี้ครับเป็นชิริกเป็นภาคีต่ออัลเลาะห์ دائما متفائل ดังนั้นมุสลิมครับเสมอสม่ำเสมอในชีวิตของพวกเขาเนี่ยจะต้องคิดในสิ่งที่เป็นสิ่งดีไว้ก่อนยะตะวักกะอันอัลคอยรยาติลาตะวักกะอัชชรคิดว่าสิ่งที่ดีเนี่ยจะประสบกับเขาจะไม่คิดในเรื่องที่ไม่ดีว่าสิ่งเลวร้ายจะมาประสบกับเขานี่คือสภาพของมุสลิมอิซาจาอิตติศอลถ้าหากว่ามีโทรศัพท์เข้ามาครับฟิอัชชะอะฮ์2ฟิลไลล์ตี2กลางคืนอัชตะวักกะเราคิดว่าจะคิดว่าสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมุศีบะฮ์ซะมีมุศีบะฮ์เนี่ยมีเรื่องใหญ่แน่ลิมาซะทำไมครับممكن خير อาจจะเป็นความดีอาจจะเป็นของดีก็ได้ قال يا شيخ عبد القادر اريد ابشرك المليار مليار وصل غدا تستلم ان شاء الله อาจจะเป็นสิ่งพอดีก็ได้เช็คโทรมาแล้วก็ที่2บอกว่าอับดุลกอดิรพรุ่งนี้10ล้านเอาไปเลย لماذا อามินจะตะตัยทําไมเราต้องเสี่ยงดวงเสี่ยงทายด้วยครับทําไมลามุสลิมลายตะตัยมุสลิมนี่จะต้องไม่มีการกระทําเช่นนี้นะครับพี่น้องมุสลิมดาอิมันยะตะฟาอัลมุสลิมจะต้องคิดสิ่งที่ดีนะคิดว่าสิ่งจะได้รับในสิ่งที่ดีกะมากานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับที่เคยนะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัมมัลมุตะตัยรมุตะชาอิมฮาซาฮาลมุชริกมุนาฟิกแต่สภาพของผู้ที่
อะไรเขาใช้คำว่าเป็นคนที่เสี่ยงดวงทำนายหรือว่าเป็นคนที่ดูเรื่องของโชคชะตาราศีนี่ครับเป็นสภาพของมุชริกและมุนาฟิกในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนเนี่ยจะเตยร์บิลอัรคามมะซะลันกูลรักม5อันลาอุฮิบ5 5อันละมุชกิละบางคนนี่มะซะลันใช้วิธีการคิดในแง่ไม่ดีกับตัวเลขตัวเลขบางตัวเลขนี่เขาคิดว่าเป็นเลขอัปมงคลไม่เอาถ้าเป็นเลข5นี่ไม่เอาแบบนี้ก็ใช่ครับยะตะตัยรบะอัลมะลาบิสหรือกับเสื้อผ้าบางชนิดบางตัวลาลาตะตัยอันนี้ไม่ได้ครับการดูชะตาดูดวงกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อย่างเช่นเชคอิชตะรอซะยารอย่างเช่นอิหม่ามอาลีนี่ครับซื้อรถมาสักคันวะฮาซิชะยารดาอิมันยะซะฮับบิฮาอิลัลมุฮันดิสตะคระบปรากฏว่ารถที่ซื้อมานี่เดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็เสียตลอดเลยครับต้องไปหาคนซ่อมหาช่างอยู่ตลอดเลยยะตะตัยยะเขาก็จะงี้นะครับละไม่ต้องไปคิดว่าในแง่ร้ายไม่ต้องไปรู้สึกอะไรมาลายัสนะทํายังไงครับยะบีฮาดิสซียารวะอิชตะรีซียาราจะดีดซื้อขายไปครับแล้วก็ซื้อใหม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรละกาลฮาดิฟีฮาชัยกาลลาอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอัชตะรีอะห์ซันมินฮาวลิลลาฮิลฮัมดุซื้อรุ่นที่ดีกว่าของที่ดีกว่าอันนี้ก็ขายไปนะไม่ต้องไปดูชะตาดูโชคดูดวงเกี่ยวกับรถที่มันเกิดภาวะแบบนี้ครับกลัมปากกานี่ครับฮาซากลัมดาอิมันยุคริบอัสซิยาบยันซิลฮาซาปากกานี่เดี๋ยวมันหมึกมันจะซึมมันจะไหลโดนเสื้ออยู่ประจําเลยยะตะตัยยัรดูเป็นดวงมั้ยครับดูเป็นเรื่องของอะไรไม่ต้องครับกลัมขุดกลัมซานโยนทิ้งไปเลยครับแล้วก็ซื้อของใหม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยอัลฮัมดุลิลลาห์أما أن دائما تتوقع الشر تتوقع المشاكل لا แต่ว่าพอเกิดปัญหาปั๊บเนี่ยโอ้เรื่องร้ายแล้วเกิดปัญหาปั๊บในเรื่องไม่ดีแล้วเกิดปัญหาปั๊บนี่มุซีบะห์แล้วครับแบบนี้นี่ไม่ใช่สภาพของมุสลิมแน่นอนบาดอันนาสยัดคุลعلى مريض في المستشفى مريض มีพี่น้องของเราบางคนครับไปเยี่ยมคนป่วยในขณะที่กําลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมาซะยะกุลละฮูแล้วก็ไปบอกไปพูดยังไงครับยะกุลอันตะมิสกีนมึงนี่ไม่ไหวเลยอ่อนแอวะลาตัสกาลนะวะยะนีฮาซาอิชอัสนะอานะมาสตะติอัสนะลักชัยฉันก็ทําอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้แล้วแต่ตามยะถากรรมของอานะกัลบียะตะกัตตะอะลัยฉันนี่ใจนี่ขาดไปจากท่านแล้วตัดไปแล้วแต่ว่าฉันนี่ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็อาจจะตายพวกนี้นะท่านเนี่ยนะแล้วก็หากุโบที่จะฝังท่านนี่ไม่ได้แล้วพวกนี้แล้วก็รัฐบาลนี่ไม่จ่ายค่าตอบแทนเมียของท่านถ้าบังตายพวกนี้นี่เมียท่านนี่หลังจากนั้นแต่งงานแล้วก็ลูกหลานของท่านหลังจากท่านตายนี่เขาไม่บริจาคให้ท่านหรอกوالله انا ابكي عليك انا ارى حالك ابكي لكن ما اصنع ฉันเห็นสภาพนี้น้ําตาจะไหลอยากจะร้องไห้แต่ฉันไม่รู้จะทํายังไงฮาซามุสลิมยะกูลฮาซัลกะลามมุสลิมทําแบบนี้เหรอครับกับพี่น้องของเขาฮาซามุสลิมมุอ์มินบิลกอฎอลกอดรยะกูลฮาซัลกะลามมุสลิมที่ศรัทธาต่อกฎกําหนดสภาวะกอฎอลกอดรนี่เขาพูดคํานี้กับพี่น้องของเขาในสภาพป่วยเลยครับฮาซาชัยฏอนอันนี้เป็นงานของชัยฏอนเป็นชัยฏอนวะอิซามุสลิมลาบุดยะตูบอิลลอฮและถ้าว่าเขาเป็นมุสลิมนะคนนั้นเป็นมุสลิมไม่ยักลฮาซัลกะลามจําเป็นจะต้องตอบ้าไปสู่อัลเลาะห์แล้วก็จะต้องไม่พูดคํานี้ประโยคแบบนี้ครับกับพี่น้องอาจารย์เชคยัดคุลอัลมารีอาจารย์อาลีเข้าไปหาคนป่วยไปเยี่ยมคนป่วยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์แล้วก็บอกว่าครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์พี่น้องของฉันลาบะสตะฮูลาบะสตะฮูรไม่เป็นไรยะนีฮาซาอัลยะฮับวะยุตะฮฮิรุดดุนูบิอิซนิลลาห์เพราะว่าการที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยนี่หมายถึงว่าเป็นการลบล้างบาปชําระบาปของท่านที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มันเกิดขึ้นเป็นการลบบาปของท่านวะลาตัรฎะบิลกอฎอวัลกอดรและถ้าท่านพอใจกับการกําหนดของอัลเลาะห์ฟะลาริฎอัลลอฮ์ท่านจะได้รับความพอใจจากอัลเลาะห์ไออะห์ซันฮาซัลซานีเอาอัลอัวลแบบไหนดีกว่าครับแบบที่2หรือแบบที่1เวลาไปเจอคนป่วยนี่ไปเยี่ยมคนป่วยนี่ทําแบบไหนดีกว่ามัน1หรือ2ครับالثاني ثاني الاول คนที่1ดีมั้ยครับ هذا الاول كان يقول له اعترض على قضاء الله وقدره คนที่2นี่ไม่ได้คนที่1นี่ไม่ได้สภาพนี้ครับเป็นการปฏิเสธกฎกฎของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา كأنه هو هذا ارحم به من الله เหมือนกับว่าเขาทําตัวเขาเองนี่เป็นผู้ที่เมตตากับบ่าวนี่ยิ่งกว่าอัลเลาะห์เมตตากับบ่าวอํานาจความเมตตานี่อยู่ที่อัลเลาะห์ไม่ได้อยู่ที่เขาใช่มั้ยครับ
والله اعلم صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا نعم في سؤال ท่านใดมีคำถามไปดุมคลามไปดุมคลามแต่จะต้องไม่คุยนะครับใครถามยกมือครับแล้วก็ถามสุอาลมักตูบเอาไปรับอิสบะยกมือครับหรือว่าเขียนอัสอิละเชิงเลสสุอาลอัสอิละมันอันชาบุฮัดยะฮะแต่ว่าในอัลฟัจร์ยาเชียบนะล่ะไม่ไม่ยุ่งคินะมันอันฮะทุกคนฮะอ่ะฮิดสุอาลสุอาลินบัสสุอาลินฮะดิสาลาสอินชาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์มาชسؤال واحد فقط نعم هي تسأل أظن النساء المهم هل للرجل يجب عليه أن يصلي في المسجد واحد الذي يصلي في المسجد ويجب عليه حضور المسجد هو الذي لا يحيض الرجل لابد يصلي في المسجد ما يعذر من حضور الجماعة إلا المرأة คนที่จำเป็นที่จะต้องละหมาดที่มัสยิดนะครับนี่เขามีคำถามว่าผู้ชายนี่ต้องละหมาดวาญิบต้องละหมาดจะมาที่มัสยิดใช่ไหมครับเชคแต่ว่าคนที่จะต้องละหมาดที่วาญิบว่ามัสยิดวาญิบจะต้องละหมาดที่มัสยิดคือคนที่ไม่มีประจำเดือน لكن الزوجة تساعد الزوج على الصلاة ดังนั้นผู้ชายนี่จะต้องละหมาดที่มัสยิดตราบใดที่ไม่มีอุปสรรคต้องมามัสยิดเท่านั้นนะครับแล้วก็ภรรยานี่ก็จะต้องช่วยสนับสนุนผลักดันให้สามีนี่ไปละหมาดที่มัสยิดอัซซอญะตุซาอิดอัซซอญะอัสศอลาห์ภรรยาต้องช่วยสามีนะครับในการไปละหมาดที่มัสยิดอัซซอญะอิซาตุรีดอัซซอญะยะคุซะลิสซูกตะอ์ริฟกัยฟยะคุรุจนะอิซาฮิยะอัซซอญะตุรีดตะซับลิสซูกฮิยะตะอ์ริฟกัยฟตะจอัลอัซซอญะยะคุซะลิสซูกซอห์อัมมะลิลมัสยิดลาผู้หญิงนี่รู้ครับนะผู้หญิงนี่รู้ว่าเวลาที่นางจะไปตลาดนี่นะผู้ชายจะพาไปยังไงวิธีไหนนี่นางรู้แต่ถ้าไปมัสยิดนี่บางคนไม่รู้ครับจะทำวิธียังไงลาบุดนะตะซาอัดทีนี้จำเป็นจะต้องช่วยกันซาวญะตะซาอัดซาวญผู้หญิงภรรยาครับช่วยสามีในการไปมัสยิดตะซาอัดอะลัสศอลาห์ช่วยในการให้เขานี่ละหมาดตะกูลลาบุดตะกุมตุศอลลิยะซาวญีแล้วบอกว่าโอ้สามีที่รักของหนูท่านต้องละหมาดนะคุณต้องละหมาดนะเบต้องละหมาดนะวะลาตาตินาอิลลาบิริซฮะลาลและท่านนี่จะต้องไม่เอาริสกีใดๆมาให้กับฉันนี่นอกจากริสกีนั้นเป็นริสกีที่ฮาลาลวะอันตะมาชาอัลลอฮ์รัจุลและท่านนี่มาชาอัลลอฮ์อะบีนี่เป็นบุรุษวะตะดูละฮูแล้วก็ขอดุอาให้กับสามีวะตะกุลคุซัลเอาลาดมะอักแล้วก็บอกว่าแบ่พาลูกๆไปด้วยไปละหมาดอันนัสยันดุรอไลกอันตะมุสลิมปรากฏว่าคนนี่ครับกำลังดูท่านอยู่ว่าท่านนี่เป็นมุสลิมอย่างแท้จริงวะอะลินิซาอิซาลิฟิลบัยตافضل المراه الافضل لها ان تصلي في بيتها ส่วนมุสลิมะผู้หญิงครับดีที่สุดประเสริฐที่สุดสําหรับนางก็คือละหมาดที่บ้านของนางวะอิซาคอรจัตบิลฮิญาบอัชชะรอีอิลัลมัสยิดอิลัดดัรสยะศิฮแต่ถ้าหากนางออกจากบ้านด้วยการสวมฮิญาบที่ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาไม่ว่าจะไปละหมาดไม่ว่าจะมาฟังบทเรียนนี่ครับแบบนี้ได้นะนะศอลาตุนนะวาฟิลفي البيت أفضل. النافلة أفضل في البيت. كلمات. الرجال والنساء. كلمات سنة نكب. تي مش فردوني. تي دي تي سود. ماي واجا بين سامرب. بو يين. رو بو شاي. كب. لمات. تي بان. دي قا. بسيط قا. إلا. نوك جا. الصلاة التي تصلى جماعة مثل صلاة العيدين. هذه لا تصلى في البيت. صلاة الخسوف الكسوف نعم.นอกจากละหมาดที่เราจะต้องทำเป็นญะมาอะห์ร่วมกันที่มัสยิดอย่างเช่นละหมาดอะไรครับละหมาดตะรอวีห์ละหมาดอีดอานะมากุลตะรอวีห์มาลิชนะละหมาดที่ละหมาดร่วมกันเป็นญะมาอะห์ที่มัสยิดอย่างเช่นละหมาดอีดอีดุลฟิตรอีดุลอัฎฮาหรือละหมาดกุซูฟกุซูฟสุริยะคราดสุริยะปราคาจันทรุปราคานี่อันนี้ละหมาดที่มัสยิดฮะซิซิยาดะมินอินดุตะรอวีห์ลาซิมยัสฮับฮาชินตะรอวีห์นี่เชคไม่ได้พูดนะครับยัสฮับนะตะรอวีห์นี่ตะรอวีห์นี่ไม่ครับرجل يلبس سروان أو قميص ويعني يطول على تحت ما الكعبين. أسفل الكعبين للرجال في النار كبيرة من كبائر الذنوب. سنتي، ผู้ชายนะครับสวมใส่น
นะกางเกงหรือผ้าหรือเสื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันยาวเลยต่ำลงไปกว่าตาตุ่มเป็นบาปใหญ่ชาวันคันเซลไม่ว่าจะเป็นอิซาบเอาฮาดะบินตาลไม่ยุ่มคินยันซิลอัลกะอ์บะห์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อโต๊ะหรือผ้าสรงหรือกางเกงครับไม่อนุญาตให้มันเลยต่ำลงไปกว่าตาตุ่มนะนะลักนัลมะรอะตุกัตติอัสฟัลแต่ผู้หญิงนี่ต้องปิดนะครับผู้หญิงจะต้องปิดนะإذا يلبس يعني ينزل تحت القعبين هل صلاته صلاة صحيحة؟ إذا صلى مسبل صلاة صحيحة. ถ้าหากว่าคนที่สวมยาวอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับสวมเลยตาตุ่มต่ำลงไปแล้วก็ไปละหมาดเชคบอกว่าละหมาดนั้นเป็นละหมาดที่ใช้ได้ لكن عليه إثم هذا الإشبال. แต่เขาจะต้องรับบาปมีความผิดในฐานะที่สวมเสื้อผ้าเลยตาตุ่มنعم كل سؤال นะครับ أنت تسأل سؤال من هنا وسؤال من عندك سؤال من هي كله هنا نعم ما سألت أنت الشيء لا 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 تمام لا لا. لأن هذا ليس الثلاثة أسئلة هو قال أول ثلاثة الآن زاد لا 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 عندها بس ما شاء الله كثير يا شيخ هذا هو قلت ثلاثة أول نعم للرجال إقامة الصلاة قبل الصلاة يعني الإقامة نعم وهل النساء عندها الإقامة بعد والله أعلم الله أعلم نعم أظن المرأة يصح أن تصلي بالنساء لكن تقف في الصف الأول إمام لا يتقدم مثل الرجال المرأة إذا صلت بالنساء تصلي في الصف الأول في الوسط نعم ผู้หญิงกับผู้ชายเวลาละหมาดเนี่ยครับมีอิหม่ามครับมีมะมูมเชคบอกว่าเวลาละหมาดผู้ชายนี่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับแล้วก็มีซอฟที่หนึ่งหลังซอฟของอิหม่ามแต่ผู้หญิงนี่ต้องยืนเป็นแถวเดียวคนที่เป็นอิหม่ามก็ยืนอยู่ในแถวในซอฟแรกนะไม่ยืนลำหน้าเหมือนกับละหมาดของผู้ชายมารอะมะซะลันมะอะบินติฮามะอะอุมมิฮายะซิฮฺอันยุศอลลิญะมาอะฮ์ฟิลบัยตครับลูกภรรยาแม่พี่สาวน้องสาวครับคนที่เป็นผู้หญิงในบ้านเนี่ยละหมาดในบ้านเนี่ยร่วมกันได้แล้วก็มีคนที่เป็นอิหม่ามอยู่ในซอฟยืนชิดกันอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับในบ้านทำได้ครับนะฮะนี่คือคำถามจากผมจากคุณนะครับนะยะตรีดกัยฟียะตุศศอลาห์มินอัตตักบีรอิลาตัสลีมบิสซุนนะห์กัยฟียะตุศศอลาห์มินอัตตักบีรอิลาตัสลีมสัจญัลนะทัดคุลอะลามะฮูกะอ์ตัจิดอินชาอัลลอฮ์มะอัสซูเราะห์มะอะคุลชัยมีคำถามครับมีคำถามจากผู้ฟังบอกว่าอยากให้เชคอธิบายวิธีการละหมาดตั้งแต่ตักบีรจนกระทั่งถึงตัสลีมนะถึงสลามเมื่อวานซืนครับเชคได้ไปบรรยายที่ปนครองกรรมที่กระบี่นะครับมีนักศึกษาที่อยู่ที่นั่นประมาณ 1,500 คนแล้วก็เชคสาธิตวิธีการละหมาดตั้งแต่ตักบีรตั้งแต่อาบน้ำละหมาดจนให้สลามนะครับเชคบอกว่าถ้าอธิบายนี่ต้องใช้เวลาอีก3ชั่วโมงก็เลยบอกว่าให้ไปดูในคลิป YouTube ของเชคนะครับมีอธิบายอยู่นะครับคนละมันโมกะมากกว่ามีเว็บไซต์ของเชคนะครับมีช่องทาง YouTube Twitter นะครับไทยแลนด์ดิมูชูครับภาษาไทยนี่มีทั้งหมดเลยนะครับนะในชื่อของเชคไฮซัมซัรฮานแล้วก็มีอิริยาบถมีคลิปวิดีโอมีคำบรรยายเรียบร้อยนะครับนะนะนะคุณเจ้าลาซอชนะอัลศอลาตุรริญาลวันนิซานัฟซุชัยอ์นะอัมศอลาตุลมะรอะมิซลศอลาตุรรจูลผู้หญิงกับผู้ชายละหมาดเหมือนกันครับซิฟัตศอลาตุรรจุลมิซลซิฟัตศอลาตุลมะรอะคนที่เป็นผู้ชายวิธีการละหมาดนะครับกับผู้หญิงกับสุภาพสตรีนี่คือละหมาดมาตัคติลิฟอันฮูฟิชัยไม่มีอะไรที่มันไม่เหมือนกันต่างกันอัลลซียะกูลฟีคิลาฟฮูวะยัจิบดะลีลลาซิมคนที่บอกว่ามันมีความต่างนี่ต้องเอาหลักฐานมาเอาหลักฐานมาอ้างอีกว่ามีหลักฐานตรงไหนที่บอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงต้องละหมาดมีอิริยาบถบางอย่างหรือการกระทำบางอย่างที่ต่างกันต้องมาเอาหลักฐานมาอ้างอิงขลาสอะคีรมาชาอัลลอฮ์นะอัรรอยุนยะบีกิตอะห์มินัลอัรฎ์วะยะฮซุนอะลา50มิลยูนเอวะฮัลยะญิบอะลัยฮิซะกาเอายันตะซิรฮัตตายะฮูลุลฮาวลลาซิมยะฮูลุลฮาวลอิซารัจุลอินดะฮูยะนีอัชชัยคอินดะฮูอัรฎ์วะบาอะฮาซิฮิลอัรฎ์วะฮัศอลอะลา50มิลยูนนะเขามีคำถามว่าคนที่ขายที่ดินใน50ล้านต้องจ่ายซะกาตก่อนหรือรอให้ครบรอบ1ปีอย่างเช่นเชคอาลีนี่ครับขายที่ดินได้50ล้านบาทเขาจะทำยังไงนะจะออกซะกาตเลยหรือว่าต้องรอให้ครบรอบปี
فالمال هذا أخذوا ووضعوا في بيت مدة سنة إذن لابد في الزكاة แล้วก็วิธีการปฏิบัตินะครับทรัพย์สินที่ได้มาจากการขาย50ล้านนี่ตั้งไว้ที่บ้านนะแล้วก็ครบรอบปีพอครบรอบปีปั๊บนี่จำเป็นที่จะต้องออกส่วนหนึ่งที่เป็นซะกาตนะครบรอบปีก่อนนะครับไอ้มาลยุดดะคอร์ إذا بلغ النصاب وحال عليه سنة هجرية كاملة لابد في الزكاة الزكاة تقسم على 40 هذا مقدار الزكاة بالآلة الحاسبة ทรัพย์สินใดก็ตามครับที่พี่น้องมีครอบครองสมบัตินะครับเงินเนี่ยทรัพย์สินถ้าหากว่ามีครอบครองแล้วก็จำนวนของมันครบนิสอบและเก็บครบ1รอบ1ปีครบรอบปีนะครับจำเป็นจะต้องออกซะกาต 2.5% วิธีการคำนวณก็คือว่าเอาตัวเลขจำนวนเงินของเราที่มีทั้งหมดนะครับหารกับ40นะก็จะออกมาเป็นตัวเลขที่เราจะต้องออกซะกาตนะอัลลอฮ์นะนูรีดอัควานนะอันนานะดาอิมันนัชตะมิอعلى العلم แต่เชคบอกว่าขอมีความต้องการนะครับอยากจะให้เกิดขึ้นในพวกเราก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของความรู้นะครับนะจะอัดฟีมัจลิสอัลอิลม์บิลอาดาบอัลอิสลามีแล้วก็สําคัญก็คือว่าทุกคนเนี่ยจะต้องรักษามารยาทของการเป็นผู้รู้ผู้เรียนนัสมาให้ตั้งใจฟังนะฟฮัมแล้วก็ทําความเข้าใจครับนะอ์มัลแล้วก็เอาความรู้นี่ไปสู่การปฏิบัติอัลลิมเอาลาดนาอะห์ลนาญิรานาหลังจากนั้นครับปฏิบัติแล้วนี่เราก็เอาความรู้นี่ไปสอนลูกหลานสอนเพื่อนบ้านสอนญาติสนิทมิตรสหายของพวกเราอินซะฮุกุฟฟาร์แล้วก็จะต้องช่วยกันนะซีฮัตกาเฟรคนต่างศาสนาอัลลิมฮุมอัลอิสลามสอนอิสลามให้กับพวกเขาครับอุดอูฮุมอิลอิสลามดะอวาพวกเขาให้มาเข้าสู่อิสลามฟาดุลกุฟฟาร์حتى يأتوا هنا المساجد ينظروا ما في المساجد ما المشكلة ใครที่มีเพื่อนเพื่อนบ้านที่เป็นกุฟฟาร์นะครับพามาที่มัสยิดแล้วก็เข้าไปดูวิธีการละหมาดในมัสยิดครับไม่มีปัญหาอะไรครับ قل تعال انظر الى المسلمين บอกว่าไงบอกว่ามาเข้ามาดูมุสลิมในละหมาดในการละหมาดที่มัสยิดครับ اسمع اليوم عندنا درس مثلا หรือบอกว่ามาร่วมฟังบรรยายกับเราด้วยก็ได้ครับ ما الذي يمنعك ถามว่าอะไรที่มันห้ามเราจากการทำสิ่งดีๆเหล่านี้ครับชัยฏอนใช่ตอนนะวะลาวะลิลลาฮิลฮัมดยะนีฟีค็อยรกะบีรอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับในการกระทําเหล่านี้คือเชิญชวนกาเฟรมาร่วมกิจกรรมให้เห็นอิสลามนี่มีความดีอย่างใหญ่หลวงที่ซ่อนอยู่คะซีรมินัลกุฟฟาร์ยันตะซิรมินกะอันตะยามุสลิมกะลิมะวาฮิดะฟะกัตพี่น้องรู้มั้ยครับว่ากาเฟรที่อยู่รอบๆเรานี่รอคําพูดคําเดียวจากพวกเราที่เป็นมุสลิมlakin la tufti ta ya fantong ya fatwa la tatafalsaf yani la tatawwal fi alkalam wa taqul ashya la ta'rifha la ka mai tong yeut kwam yaw saw kwam yeut phut mak lai thoy lai kham ni mai tong la tatanaqash ma'hum la ka mai tong pai taw lo taw thiang taw thiang kap pokaw khodh lil imam nam ya'khudh alkafir lil imam pha kafir kon ni krab pha ma ha imamเอาไปในอาลีหรือพาไปหาตัวครูครูบาอาจารย์หรือไปที่ศูนย์กลางอิสลามสํานักงานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดวะตัสตะฟีดแล้วก็เอาประโยชน์อูจูรฮาลาคุลฮาลักนะอูจูรฮาลาลออัสลัมคุลฮาลักอันตะผลบุญที่ท่านจะได้รับนะครับถ้าว่าเขารับอิสลามนี่กลับมาสู่พวกเราที่เป็นสาเหตุในการให้พวกเขาได้รับฮิดายะห์ครับพี่น้องครับأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ตะอาลานะครับได้ทรงโปรดประทานตอฟีกและฮิดายะห์ให้กับพวกเราทุกคนนะครับญะซากุมุลลอฮ์ขอรันทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันนี้ดำรงขึ้นและก็จบสิ้นลงนะครับเชคไฮซัมซัรฮานเป็นอดีตอาจารย์สอนอยู่ที่มัสยิดอันนะบะวีนะเมืองมะดีนะห์ประเทศซาอุดิอาระเบียปัจจุบันท่านมีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ไฮซัมซัรฮานนะครับ Facebook YouTube WhatsApp แล้วก็อีกหลายๆช่องทางนะครับพิมพ์ชื่อของท่านเข้าไปในนั้นจะมีข้อมูลเนื้อหาที่เป็นบรรยายที่เป็นหนังสือที่เป็นงานเขียนบทความคลิปวิดีโอสำหรับเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่นะครับแปลเป็นภาษาทั่วโลกกว่า90ภาษาหนึ่งในนั้นก็คือภาษาไทยนะครับวันนี้ท่านเป็นอุลามะท่านหนึ่งที่ได้รับการรับรองตัซกียะห์จากอุลามะระดับอาวุโสระดับโลกให้การรับรองในมันฮัจญ์แนวทางของท่านอะกีดะห์ของท่านว่าบริสุทธิ์ตรงตามอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์มีโอกาสมาเยี่ยมมัสยิดในภูเก็ตแค่มัสยิดนี้มัสยิดเดียวเท่านั้นนะครับพี่น้องครับนี่คือความโปรดปรานอัสอัลลอฮ์อัจอัลนามินฮุม
ايش من ايش من اهل السنه لا تقول انا اهل السنه قل اسال الله يجعلنا منهم شيء بابا خوا دعاء ما حد يقول انا لا قل اسال الله يجعلنا منهم انا فقير ضعيف แล้ว บอก ว่า เชค บอก ว่า ต้อง ให้ พวก เรา ทุก คน นะ ครับ ขอ ดุอาอ์ จาก อัลเลาะห์ ให้ อัลเลาะห์ ทํา ให้ เรา เป็น 1 จาก ชาว ซุนนะห์ ทุก คน นะ ครับ อาเมน ยา ร็อบบัล อาละมีน อาเมน นะ แล้ว ก็ มา เยี่ยม พวก เรา นะ ครับ แล้ว ก็ พรุ่ง นี้ เช้า ท่าน จะ เดิน ทาง กลับ กรุง เทพฯ มหานคร แล้ว ก็ อยู่ ที่ โน่น อีก 2 วัน นะ ครับ แล้ว ก็ กลับ ซาอุดิอาระเบีย หลังจาก นั้น ถึง ซาอุประมาณสัก 2-3 วันนี้ ท่าน มี บรรยาย ที่ มัสยิดกุบะ นะ ที่ มะดีนะห์พี่น้องถ้าจะติดตามนะครับทางช่องทางที่ว่ามานี่ได้ทั้งหมดนะครับและท่านใดที่ไปมะดีนะห์นะครับไปเจอกับเชคที่มัสยิดนบวีหรือมัสยิดใกล้ๆนะครับติดต่อท่านได้นะครับญะซากุมุลลอฮุค็อยรันญะซีลาญะซากุมุลลอฮุค็อยรันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิญะซากุมุลลอฮุค็อยรัน